热像七度滴着汗水温望热度，一早超出任务，毫无犹豫变纵身跳入那风暴，当从位前无力后仍然无惧劫数，抵挡猛兽地怒，我会撑到凭血与爱去保存城邦，隐藏的一团火机不倒，保卫自己领土，一不停不不时的推不倒，轻乱亦倦他去到，对下是原来吧，万尺高从未怕输也从不怕高，着眼是我无悔的前途，用尽全力拼搏。เพราะผู้หญิง10กว่าคนอยู่ข้างในส่วนใหญ่ขาดอากาศหายใจตายมีเพียงคนเดียวที่รอดผมต้องการประวัติของหญิงสาวทุกคนที่เจอบนรถในวันนี้พ่อมีสิทธิ์อะไรมายุ่งกับหนูฉันเป็นพ่อแกจะไม่มีสิทธิ์ได้ยังไงพ่อก็เป็นห่วงเธอนะเขาไม่มีสิทธิ์เป็นสามีใครไม่มีสิทธิ์เป็นพ่อฉันด้วยไม่มีพ่อลูกที่ไหนไม่ทะเลาะกันหรอกเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรแล้วฉันไม่โทษเหยาๆหรอกลูกควรโกรธฉันอยู่แล้วปีนั้นฉันเป็นสายลับจนไม่ได้ดูแลสองแม่ลูกเลยสุดท้ายเมียฉันฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้าฉันติดค้างเหยาๆมากเกินไปฉันเข้าใจบางครั้งต้องเป็นสายลับสืบคดีต้องเสียสละไปเยอะมากเอาเป็นว่าลืมอดีตเถอะมองไปข้างหน้าเราย้อนอดีตไม่ได้อีกแล้วแต่ก่อนเมียฉันตายเคยกำชับเอาไว้ว่าให้ฉันดูแลเหยาๆให้ดีตอนนี้เหยาๆทำตัวแย่ลงทุกวันหากเกิดอะไรขึ้นกับเหยาๆฉันอภัยให้ตัวเองไม่ได้แน่นายคิดมากไปแล้วพวกเราก็เคยเป็นหนุ่มเคยต่อต้านสังคมให้เวลาหน่อยเถอะที่จริงเป็นวันครบรอบวันตายของเมียฉันจะรู้สึกเสียใจในวันนี้ของทุกปีวันนี้ฉันไม่อยากอยู่คนเดียวก็เลยไปกินข้าวกับพวกนายสุดท้ายก็เลยกลายเป็นแบบนี้ขอโทษด้วยนะเป็นเพื่อนกันจะพูดแบบนี้ทำไมนายจำไว้นะมีอะไรก็พูดออกมาอย่าแบกรับไว้คนเดียวคดีผู้หญิงในรถขนของทุกคนสืบไปถึงไหนแล้วสืบประวัติผู้หญิงทุกคนละเอียดแล้วทุกคนมาจากครอบครัวรากหญ้าการศึกษาต่ำความสัมพันธ์ห่างเหินกับครอบครัวบางคนเจอความรุนแรงในครอบครัวถามฝ่ายหาคนหายแล้วมี19คนที่เป็นบุคคลสาบสูญคนที่เหลือก็ไม่ได้ติดต่อครอบครัวมานานทั้งฝ่ายชันสูตรพบอะไรบ้างไหมอาซินผลชันสูตรศพขอโทษครับผลชันสูตรบอกว่าปริมาณโปรเจสเตอโรนในตัวผู้ตายสูงกว่าปกติมากโปรเจสเตอโรนเป็นฮอร์โมนอย่างหนึ่งของผู้หญิงจะถูกขับออกมาหลังการตกไข่ผู้รอดชีวิตคนเดียวที่โรงพยาบาลก็มีโปรเจสเตอโรนสูงมากหมอตรวจพบว่าการตกไข่ของเธอสูงกว่าคนปกติน่าจะได้รับยากระตุ้นมาก่อนผู้หญิงเหล่านั้นเคยได้รับยากระตุ้นมาก่อนเหรอดูท่าจะไม่ใช่แค่การค้ามนุษย์ทั่วไปผมสงสัยว่าผู้ก่อการร้ายจะใช้แก๊งมาเฟียจับตัวผู้หญิงพวกนี้ไปแล้วฉีดยากระตุ้นให้ตกไข่แล้วก็เอาไข่ออกไปเพื่อขายในตลาดมืดยังหาผู้หญิงจำนวนมากไม่พบหากถูกพวกนั้นจับตัวไปจะถูกฆ่าปิดปากหลังตกไข่ดังนั้นทุกคนต้องรีบปิดคดีครับครับมาดามให้ฉันมาถามนายว่าเป็นไงบ้างมาดามรู้ได้ยังไงพี่ชายตอนนายประชุมมาดามถามกับถามนายยังใจลอยใครก็รู้ว่ามีปัญหาตั้งแต่ที่ร้านอาหารคราวก่อนนายทะเลาะกับลูกสาวทุกคนเป็นห่วงนายนะมีอะไรให้ฉันช่วยได้บ้างฉันว่าปมของฉันกับลูกสาวชีวิตนี้คงไม่มีวันแก้ไขได้แล้วเมื่อก่อนเราสองพ่อลูกก็เคยมีความสุขแบบนี้ฉันว่ากลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วล่ะโลกนี้ไม่มีปมไหนที่แก้ไขไม่ได้หรอกนายชอบจริงจังถึงขนาดนั้นชอบวางท่าเป็นพ่อพอเจอหน้าก็ด่ากันปมนี้มันเลยแน่นขึ้นเรื่อยๆนายลองใช้วิธีอื่นมาคุยกับลูกสาวดีๆสิฉันเชื่อว่าเหยาๆต้องรับรู้ได้แน่ปัญหาคือนายจะทำหรือเปล่า
นี่แกลากกระเป๋าจะไปไหนย้ายออกไปนะสิหนูไม่อยากเห็นหน้าพ่อปกติแกก็ไม่ค่อยกลับบ้านอยู่แล้วกลับมาก็อยู่แต่ในห้องอาทิตย์นึงเจอหน้ากันไม่กี่ครั้งจำเป็นต้องย้ายด้วยเหรอนี่เดี๋ยวก่อนฉันให้นี่อะไรอ่ะดูเอาเองเถอะเกมนี้มันระวังนะทางซ้ายพ่อจะเลี้ยวทางซ้ายทางซ้ายเร็วเร็วโถ่เอ้ยให้หนูเล่นเองเถอะพ่อเล่นหวยจะตายดูหนูให้ดีล่ะแกเล่นเก่งขนาดนั้นเลยหรือไงดีเลยมามามาเฮ้ยโถ่ก็พอๆกับพ่อนั่นแหละตาพ่อแล้วมามามาไม่ได้ไม่ได้หนูอยากเล่นอีกรอบแม่เขาจะกลับมาแล้วกลับมาเห็นแกเล่นเกมด่าแกเสร็จได้ด่าฉันต่อแน่แต่พรุ่งนี้หนูต้องเอาเกมไปคืนเพื่อนแล้วนะคะงั้นหนูก็จะไม่ได้เล่นแล้วล่ะสิเอาแบบนี้เดี๋ยวพ่อจะซื้อใหม่ให้แกได้ค่อยๆเล่นโอเคขอบคุณค่ะพ่อตอนนั้นฉันอยากซื้อเกมนี้ให้แกมากแต่เพราะว่าเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยฉันก็เลยไม่ได้ซื้อเออจริงสิผ่านมาตั้งหลายปีแล้วเกมนี้ตกยุคไปแล้วใช่ไหมก็ใช่นะสิออกมาใหม่หลายภาคแล้วด้วยแต่ว่าเกมเก่าขนาดนี้พ่อยังหาเจอได้หายากมากเลยใช่ไหมไม่ยากหรอกแกชอบก็ดีแล้วขอบคุณค่ะฮัลโหลโอเคเดี๋ยวฉันลงไปนี่แกจะไปจริงๆเหรอใครโทรหาแกใช่คนที่ไปส่งแกคราวก่อนหรือเปล่าเขาทำงานอะไรทำงานสุจริตหรือเปล่าทำไมหนูทำอะไรพ่อก็คิดว่าผิดไปหมดล่ะขนาดเขาเพื่อนพ่อก็ยังไม่ชอบหนูอายุ21แล้วนะพ่อไม่มีสิทธิ์มาบงการหนูพ่ออย่าคิดว่าซื้อของแบบนี้มาแล้วจะชดเชยให้หนูได้นะบางเรื่องทำผิดไปแล้วก็ไม่มีวันชดเชยได้หรอกได้เวลาอยู่สักทีแล้วนะคุยกับใครฮะหลายวันนี้เธอไปไหนพี่ชายฉันก็ตามไปด้วยเป็นห่วงเป็นใยเธอทุกวันอย่าบอกนะว่าเธอไม่รู้ว่าเขาชอบเธอฉันเป็นคนดีจะตายมีคนช่วยฉันก็เป็นเรื่องปกติแถมเพื่อนร่วมงานเสนอตัวมาช่วยจะให้ฉันปฏิเสธเหรอ เขาไม่ใช่ใครอื่นอย่าคิดว่าพูดแค่นี้แล้วฉันจะเชื่อฉันจะพูดอีกครั้งถ้าไม่ชอบเขาก็อย่ามาล้อเล่นกับเขาขาดผู้ชายไปคนเดียวเธอไม่ตายหรอกมาดามคิวเราไม่ได้สนิทกันพูดจาเกรงใจกันหน่อยนะอย่างแรกผู้ชายสำรองอะไรฉันกับพี่เธอเป็นตำรวจเราอยู่หน่วยเดียวกันสืบคดีเดียวกันเขาช่วยฉันแล้วมีปัญหาตรงไหนดังนั้นฉันไม่ได้ล้อเล่นกับเขาข้อ2เขาเป็นคนเสนอตัวช่วยฉันเองฉันไม่ได้บังคับเขาดังนั้นถ้าเธอไม่ชอบแล้วก็เธอก็บอกเขาให้เลิกยุ่งกับฉันสิไม่ใช่มาเห่าหอนแถวนี้ยังไม่ถึงเดือน12เป็นชุดโอ้เจอมั้ยเนี่ยว่าเพ้อะไรเหรอเปาเปาฉันหาของไม่เจอหมอนอิงพวกนี้ตอนย้ายบ้านก็บอกแล้วว่าไม่เอาแต่พี่จะเอามาให้ได้ทำเอาขยะเต็มห้องไปหมดขยะอะไรอีกเล่านี่เทพชัยซิงเอี้ยเนี่ยป้าให้เราไว้เป็นของขวัญปีใหม่นี่แล้วก็รองเท้าหนังเนี่ยตอนญาติผู้พี่แต่งงานเขาให้ฉันมาตอนฉันเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวรองเท้าหนังนี่เขาบอกว่าให้พี่ก็ให้ของขวัญเขาตั้ง 2,000 หยวนคนอื่นเขาไม่มองพี่ว่าเป็นไอ้ทึ่มตัวสำรองก็แปลกแล้วอะไรเธอพูดอะไรตัวสำรองอะไรก็ชาโดว์เห็นพี่ทึ่มเลยเล่นกับความรู้สึกพี่ไงข้อหนึ่งชาโดว์มันเลยทำไม่ดีกับฉันข้อ2ทำดีกับใครไม่ใช่การแลกเปลี่ยนต่อยเขาไม่ชอบฉันฉันก็ดีกับเขาได้เหมือนกันนี่พี่ดีกับเขาแล้วเขาทำกับพี่ยังไงเขาเห็นพี่เป็นไม้ประดับเกือบไม่ข้างตัวไว้อวดคนอื่นตัวสำรองยังมีโอกาสแต่พี่ไม่ใช่ตัวสำรองเลยด้วยซ้ำชาโดว์จะทำกับฉันยังไงเธอไม่มีสิทธิ์มาตัดสินฉันเป็นพี่ชายเธอฉันจะคบหากับใครเธอไม่ต้องมายุ่งฉันไม่ยุ่งแล้วใครจะยุ่งฉันเป็นห่วงพี่นะพอได้แล้วตอนเธอคบกับโอเชียนฉันเคยคัดค้านเธอไหมเธอเลิกกับเขาฉันพูดอะไรบ้างไหมตั้งแต่เล็กจนโตเธอทำอะไรฉันเคยห้ามเธอไหมฉันเป็นพี่ชายเธอเธอเคารพฉันบ้างไหมเนี่ยThank you.
วันเกิดอาทิตย์นี้อยากกินอะไรฉันกินอะไรไม่ลงไปต้องจัดแล้วจะว่าไปแล้ววันเสาร์นี้ฉันมีนัดหรือเปล่านะเอ๊ะเป็นอะไรเหรอไม่รู้เมื่อกี้ฉันออกแรงมากไปหรือเปล่าเกิดอาการตามัวนิดๆเธอช่วยดูให้หน่อยสิวันเกิดฉันฉันใหญ่สุดไม่มีนี่ไม่เห็นมีนัดเลยไม่มีนัดเหรอใช่แล้วรีบไปหาคนนัดซะนะฉันไปอาบน้ำละลื่นไม่มีทางนะเขียนใหญ่ขนาดนี้ยังมองไม่เห็นเหรอทำไมมาอยู่ตรงนี้มีธุระกับฉันเหรอฉันอยากถามเธอว่าวันอาทิตย์นี้เธอว่างไหมฉันอยากชวนเธอไปดูหนังฉันมีนัดแล้วคราวหน้าแล้วกันบ๊ายบายนี่เพื่อนจำได้ไหมว่าวันอาทิตย์นี้เป็นวันสำคัญอะไรวันอะไรเหรออ๋อฉันนึกออกแล้วนี่โชคดีนะที่นายเตือนฉันอาหารจีนฝรั่งญี่ปุ่นอยากกินอะไรฉันจองโต๊ะเองฉันมีนัดไปไหว้พระบนเขากับเจ๊เจียวก็ต้องกินเจสินี่เดี๋ยวนะฉันเคยบอกนายตอนไหนเหรอว่าจะไปไหว้พระบนเขากับเจ๊เจียวนายพูดหลายรอบแล้วนะนายพูดเองจำไม่ได้หรือไงรีบเข้าห้องน้ำเถอะนะถ้ามัวรอเดี๋ยวก็เรียราดบ่หรอกโอเคนี่เพื่อนเฮ้ยวันอาทิตย์นี้นายมีนัดหรือยังต้องเข้าเวรมีอะไรเหรอเปล่าหรอกพอดีเรานั่งอยู่ด้วยกันก็แค่ชวนคุยนี่ฉันจะไปทำงานแล้วกินให้อร่อยเนาะป้าเปามื้อเช้ากินอะไรดีฉันจะเช้าขนาดนี้ไปไหนนะยังไงกันเนี่ยไม่บอกสุขสันต์วันเกิดสักคำวันนี้วันเกิดใช่นะไม่มีแม้แต่ข้อความเดียวหรือว่าฉันจะหมดความสำคัญจนทุกคนลืมฮัลโหลสวัสดีค่ะเราโทรมาจากบริษัทปลูกผมคุณผู้ชายมีปัญหาเรื่องผมร่วงหรือเปล่าคะไม่มีอะไรกันเนี่ยบอกแล้วว่าไม่ซื้อไงผมชั่งยาวจนถึงหัวเขาแล้วต้องมานั่งตาทุกวันเลยอ้าวพี่นี่นี่เป็นอะไรโมโหแต่เช้าเลยเปล่าหรอกฉันนึกว่ามีคนโทรมาขายของน่ะมีอะไรเหรอฮะยายฉันต้มน้ำแกงไว้เลยชวนพี่มากินด้วยกันค่ะอ๋อได้เลยเดี๋ยวฉันไปหานะพลานาถ้าแกเนี่ยบ๊ายบายฉันต้มน้ำแกงนี่ตั้งหลายชั่วโมงลองชิมดูซิว่าอร่อยไหมขอบคุณครับป้าน้ำแกงชามเนี่ยช่วยชีวิตผมไว้จริงๆเหมือนแสงสว่างในที่มืดไม่เห็นต้องว่าแบบนี้เลยกินน้ำแกงแค่นี้ไม่ต้องสมบัติสำนวนก็ได้นายกับอาเป่าไม่กินน้ำแกงไม่ได้หรอกว่างๆก็แวะมากินได้นายชอบกินปลาเดี๋ยวฉันไปนึ่งมาให้กินนะซึ้งใจจังเลยค่อยๆกินไปนะฉันไปทำงานก่อนขอบคุณฮิเป้าหมายเข้ามาในพื้นที่แล้วลงมือได้ทุกเมื่อHappy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to you. ขนลุกชะมัดเลย
รู้ว่าฉันเสียใจจนหูแว่วไปแล้วสุขภาพพวกนายมาอยู่ที่นี่ก็ได้ยังไงอ๋อป้าเคยบอกว่าปิดร้านฉางซินชั่วคราวซ่อมเครื่องกดน้ำเพื่อให้ทุกคนแกล้งลืมวันเกิดฉันแท้ๆก็เต็มกันมาแกล้งฉันนี่เองยิ่งเศร้าก็ยิ่งรู้สึกสุขใจมากขึ้นไงถ้าไม่แกล้งนายแบบนี้นายคงไม่รู้ว่าเรารักนายแค่ไหนใช่ไหมล่ะน้องสาวนายรักนายมากนะวางแผนมาถึงเยอะกันจะเซอร์ไพรส์นายซึ้งใจมากเลยใช่ไหมล่ะขอบใจนะเขาพูดว่าไปเชนซื้อเค้กชิ้นใหญ่มาไม่อยากให้เสียของเลยเชิญพวกเขามาด้วยเสียแรงที่รักเธอหั่นเค้กกันเถอะค่ะนี่ๆๆๆเจ๊เครื่องดื่มนะนี่โมเฉยทำไมรีบไปช่วยเธอสิไปเค้กมาแล้วค่ะงานแบบนี้น่ะให้ฉันจัดการเองเถอะอ้าวคุณจางไม่ได้เจอกันพักนึงคุณดูหล่อขึ้นมากนะจริงเหรอขอบใจนะโอ๊ยคุณเก่งจังเลยทำงานง่ายๆแค่นี้แต่พอเห็นกล้ามแล้วเฉยที่จริงฉันก็อยากจะสุขภาพดีอยากออกกำลังกายมากๆงั้นเราไปฟิตเนสด้วยกันดีไหมคะได้เลยวันหลังนะโอ้ดีเลยค่ะมาๆๆๆขอพรเลยถ้าชาโดมาด้วยก็ดีนะสิเย้เย้เฮ้ยชาโดเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงมีไรฉันมาดามคิวเองวันนี้เธอว่างไหมไม่ว่างยุ่งมากโซรี่วันนี้วันเกิดพี่ฉันเราจะฉลองให้เขาเธอช่วยมาหน่อยได้ไหมเธอบอกว่าฉันหลอกใช้พี่เธอไม่ใช่เหรอฉันรู้ว่าเขาอยากให้เธอมาฉลองวันเกิดอ้าวเธอนี่แปลกคนจริงๆพูดจาห้วนแข็งกระด้างแบบนี้ขอร้องคนอื่นแบบนี้เหรอโทษทีนะฉันช่วยเธอไม่ได้จริงๆแค่นี้นะยอดจองตอนน้ำชายามบ่ายโรงแรมตรงจี้มีคิวยาวไปถึง3เดือนฉันรู้ว่าเธออยากไปฉันมีคนรู้จักอยู่จริงสิเมื่อกี้นายขอพรอะไรเหรออ๋อฉันขอพรให้เธอฉันขอพรไปว่าเป็นผู้นำภาษาอะไรลูกน้องคนสมัครไม่ชัดเจนนายไม่รู้เรื่องชาคิดไปถึงไหนเนี่ยผมแค่อยากให้ชาโดอยากให้เธอช่วยถ่ายรูปให้พวกเรา4คนเหมือนรูปหมู่ที่เราเคยถ่ายตอนเรียนจบจาก CTRU ได้สิตอนนั้นพวกเรา4คนเหมือนกับสีทหารเสือเลยมีความสุขจะตายอ๋อนายเอาต้นแบบให้ฉันดูหน่อยนี่ไงแบบนี้ล่ะเป็นยังไงบ้างโอ้โหท่านี้เลยเหรอทำไมถ้าโพสเป็นเชยแบบนี้ห้ามให้หลุดไปชั้นนะภาพลักษณ์เสียหายหมดนี่ถ้าโพสเชยจริงๆนั่นแหละทำไมถึงได้ถ่ายรูปตลกกันขนาดนี้มีนั้นฉันเป็นคนถ่ายรูปให้กับเจ้าพวกนี้เองแหละตอนนั้นฉันคิดว่าภาพโพสอุบาทมากแต่ในเมื่อพวกเขาคิดว่ามันเท่ฉันก็เลยไม่อยากขัดจังหวะตอนนั้นยังมีคนผิวดีๆอยู่เลยแต่ตอนนี้ดูตัวเองบ้างถ้าผมยังบางแบบนี้อีก2ปีหัวล้านได้แน่นี่เอาละพูดกันแล้วจำที่เลยขอหลายๆโพสเลยนะเอาแบบรูปเดิมเลยนะมาเลยมาแล้วไม่ใช่แบบนั้นต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้ในรูปเดิมไม่ใช่แบบนั้นนะขออีกรอบมาละดีแล้วอย่างนั้นแหละสูงอีกหน่อยหนึ่งสองสามโอ้โหทำไปได้แต่ว่าตลกนี้ดูผลงานหน่อยดูสิโอ้สุดยอดเลยสวยพวกนายนะเชยจริงๆรู้ตัวก็ดีแล้วนี่ปีนั้นน่ะเป็นคนบอกให้โพสต์ท่านี้เองนี่ไอ้ตัวนี้เฮ้ยนี่ฉันจะบอกฉันกับหนีนี่เท่มากพวกนาย2คนเฉิมตั้งหาถูกป่ะจี้จับไปซิอย่าอย่าเฮ้ยพอได้แล้วเฮ้ยฉันไปแต่งเค้กนะดีขอเค้กแล้วนะแถมด้วยขอตัดชิ้นใหญ่ผู้หญิงทุกคนที่อยู่บนรถมีสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือพวกเธออยู่ในกลุ่มดูดวงในโซเชียลมีเดียค่ะมันคืออะไรเป็นกลุ่มที่ดูดวงและใช้วิธีตรวจดวงชะตาแบบต่างๆเพื่อที่จะทำนายอนาคตหลีกเลี่ยงสิ่งร้ายๆแต่ว่ากลุ่มนี้พักนี้เพิ่งจะปิดกลุ่มไปและที่บังเอิญก็คือวันที่ปิดกลุ่มไปก็คือหลังจากเกิดเรื่องในรถสินค้าวันนั้นแค่1วันดังนั้นฉันคิดว่ากลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับคดีนี้
ปิดกลุ่มแล้วงั้นเบาะแสก็หายไปสิยังมีเบาะแสอื่นให้ติดตามได้อีกไหมดีขอบคุณค่ะรถพยาบาลโทรมาผู้หญิงคนนั้นเพิ่งฟื้นคุณได้เข้าร่วมกลุ่มดูดวงในโซเชียลมีเดียหรือเปล่าครับใช่ค่ะไม่ใช่แค่ฉันยังมีผู้หญิงอีก10 กว่าคนคอยไปให้พี่จีจี้ดูดวงให้ใครคือพี่จีจี้เป็นหมอดูในกลุ่มค่ะแต่ว่าก่อนที่เขาจะดูดวงให้เราจะถามคำถามแปลกๆด้วยนะคะอย่างเช่นอะไรนอกจากชื่อกับวันเกิดแล้วยังถามเรื่องสุขภาพของเราอย่างเช่นกรุ๊ปเลือดรอบประจำเดือนมีโรคติดต่อหรือเปล่าอะไรแบบนั้นด้วยนะคะยังถามระดับการศึกษาแล้วก็เรื่องของครอบครัวเขาบอกว่าแบบนี้จะได้ดูดวงได้แม่นขึ้นคุณกับผู้หญิงคนอื่นไปอยู่ในรถสินค้าได้ยังไงมีวันหนึ่งพี่จีจี้เธอเรียกฉันไปดูดวงที่บ้านพอฉันไปเขาก็พาฉันไปที่ห้องหนึ่งนะคะที่แท้ในนั้นก็มีผู้หญิงหลายคนมาถึงก่อนแล้วจากนั้นพี่จีจี้ก็บอกให้พวกเรารอแล้วเขาก็ออกไปจากห้องจากนั้นพวกเราก็ได้กลิ่นแปลกๆค่ะจากนั้นพวกเราก็สลบไปแปลว่าที่ที่พวกคุณสลบไม่ใช่บริษัทสินค้าคุณได้ตื่นขึ้นระหว่างทางหรือเปล่ารู้ตัวไหมว่าตัวเองเคยไปที่ไหนบ้างฉันจำไม่ค่อยได้แล้วทุกอย่างมันเบลอไปหมดค่ะฉันจำได้ว่ามีคนฉีดยาให้ฉันเจาะเลือดฉันกลัวมากเลยฉันคิดว่าคราวนี้ตายแน่จะไม่ได้เจอครอบครัวอีกแล้วไม่ต้องห่วงตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วไม่ต้องห่วงนะคุณยังจำได้ไหมว่าจีจี้หน้าตาเป็นยังไงจำได้วิเคราะห์ใบหน้าไช่หยงฉินอยู่ถนนซีก้องตึกปี้ฝูชั้นเอห้องเอเรียเรียอย่าวางอย่างอสินเรียกหน่วยชันสูตรได้เลยเขาดูให้ทั่วเราทราบที่คอที่มือมีบาดแผลเป็นร่องรอยการต่อสู้ไม่ใช่เสพยาเกินขนาดเขาถูกฆ่าตายเป็นแค่การคาดเดาเบื้องต้นแต่มีโอกาสเป็นไปได้สูงคนคนนี้เป็นอะไรกับจีจี้มาอยู่ที่บ้านเขาได้ยังไงทุกคนดูสิชื่อจริงเธอคือช่ายหยงฉินไม่ใช่หมอดูหรอกเคยทำผิดข้อหามียาเสพติดลักขโมยหลอกลวงเขาออกคุกประจำผู้ชายที่ตายในบ้านช่ายหยงฉินเชื่อกลัวเว่ยเป็นแฟนของช่ายหยงฉินเลิกเสพยาแล้วแต่เพราะขโมยรถและบัตรเครดิตเลยเข้าคุกไป2 รอบว่างงานฉันลองถามเพื่อนพวกเขาแล้วบอกว่า2 คนนี้ชอบไปไหนกันตามลำพังไม่สนิทกับพวกเขานะก็เลยถามอะไรได้ไม่มากค่ะแต่ก่อนที่กลัวเว่ยจะตายจู่ๆก็มีเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีเขาได้ครับขอบคุณฝ่ายชันสูตรโทรมาบอกว่าลายนิ้วมือของกลัวเว่ยตรงกับลายนิ้วมือที่พบบนพวงมาลัยรถสินค้าอีกอย่างรอยช้ำที่คอกับที่ข้อมือของเขาพิสูจน์แล้วว่าเกิดจากมีคนใช้มือจับอย่างแรงก็แปลว่ากัวเวยรับเงินเพื่อขับรถส่งพวกผู้หญิงแต่ว่าล้มเหลวก็เลยถูกจัดฉากฆ่าปิดปากให้ดูเหมือนว่าเสพยาเกินขนาดที่จริงถ้าอยากรู้เรื่องเราทั้งหมดวิธีการที่ตรงตัวที่สุดคือถามช่ายหยงชินแต่วันที่กัวเวยตายตำรวจจับได้ว่าเธอซ่อนยาเคไว้ในตัวจำนวนเล็กน้อยตอนนี้กำลังรอขึ้นศาลพอแฟนตายไปเธอก็ถูกจับทันทีฉันว่าเธอจงใจเธอหมายความว่าเธอรู้ดีว่ารู้เรื่องเยอะเกินไปกลัวโดนฆ่าปิดปากแต่เขาออกคุกบ่อยแบบนี้ปกติจะปากแข็งนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับฝีมือทันทสถานหญิงล้วงรอนี่นะเข้าไปอย่าก่อเรื่องล่ะคุณตำรวจฉันกำลังรอขึ้นศาลแต่ยังไม่ทันตัดสินอย่าเห็นฉันเป็นอาชญากรสิห่วยชิมัด
เฮ้ยไม่เห็นต้องกลัวขนาดนี้เลยไปทำอะไรมาฉันถามว่าเธอไปทำอะไรมานี่ไม่ต้องกลัวไปฉันแค่คุยด้วยเองนี่เกิดอะไรขึ้นบอกชื่อฉันไปไม่มีใครกล้ารังแกเธอหรอกนี่ร้อนมันนั่งตรงไหนก็ร้อนอะไรอะไรอย่ามายุ่งนะตายแน่อย่าบอกนะว่ามีคนหาฉันเจออ่ะแล้วฉันไม่ดูเรื่องนะฉันไม่ดูอะไรทั้งนั้นฉันไม่ดูเรื่องเลยจริงๆนะคนคือตำรวจที่ทำคดีรถขนหญิงสาวผู้คุมบอกว่าเธอมีเบาะแสที่จะบอกเราอยากพบพวกเราใช่ไหมคุณตำรวจมีคนจะฆ่าฉันพวกคุณต้องคุ้มกันฉันนะไม่ต้องห่วงเราจะคุ้มครองคุณเองคุณรู้อะไรบ้างฉันเคยรู้จักคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าอาจารย์เขาให้เงินฉันก้อนหนึ่งให้ฉันปลอมตัวเป็นหมอดูแล้วก็เปิดกลุ่มดูดวงในเน็ตเพื่อรับสมัครพวกผู้หญิงที่จริงเขาอยากได้ข้อมูลของพวกผู้หญิงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพพวกเธออย่างเช่นรอบประจำเดือนหรือว่ากรุ๊ปเลือดรวมถึงรอบติดต่อด้วยใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าข้อมูลพวกนี้ถูกใช้ไปทำอะไรฉันไม่รู้ฉันแต่ว่าพวกซื้อขายข้อมูลในเน็ตก็ทำแบบนี้ทั้งนั้นจากนั้นอาจารย์บอกว่าอยากได้คนส่งของฉันเลยคิดว่ามันเป็นงานที่ดีเลยบอกให้แฟนฉันไปทำคิดไม่ถึงว่าวันนั้นอาวุธจะประสบอุบัติเหตุฉันดูข่าวถึงได้รู้เรื่องว่าที่แท้ภายในรถคันนั้นคือผู้หญิงที่เคยมาดูดวงฉันต่อมาฉันจึงโทรหาอาวุธทำอะไรถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้อย่าส่งเสียงอย่านะว้าพวกมันฆ่าปิดปากฉันกลัวถูกฆ่าตายฉันเลยก่อคดีให้ติดคุกเพื่อที่จะหลบพวกนั้นคุณเห็นหรือเปล่าว่าคนที่ฆ่าปัวเวยเป็นใครฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแต่ฉันจำได้ว่าบนข้อมือของคนร้ายคนหนึ่งมีรอยสักอยู่จากปากคำของไช่หยงฉินคนร้ายที่ฆ่ากัวเว่ยมีรอยสักแบบนี้บนข้อมือคนร้ายคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไช่หยงฉินเรียกว่าอาจารย์แล้วก็เป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในคดีทุกคนแยกย้ายกันทำงานรีบหาตัวเขาให้เจอรับทราบนี่ฟังทูดาร์กเว็บด้วยนะคอยดูว่ามีเบาะแสเรื่องซื้อขายรังไข่แม่ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของหนูฉันเป็นแม่แกถามนิดถามหน่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมแบบนี้เรียกถามเหรอแม่สอบสวนหนูชัดๆแกนี่คนสวยทั้งสองเกิดอะไรขึ้นเหรอเชอะชิเออมาใครจะไปรู้เล่าสองคนนี้ก็เป็นแบบนี้ทุกวันทำจนเป็นนิสัยแล้วฉันเคารพความเป็นส่วนตัวก็เลยไม่เคยถามไม่เผื่อทำเกินไปละใช้เงินเหมือนเทน้ำทิ้งอะไรแกเห็นบ้านเราเป็นตู้ ATM ถอนเงินเท่าไหร่ก็ได้แต่แม่ก็ผิดที่แอบดูจดหมายของหนูนี่พี่ทำเกินไปหน่อยเนอะแม่แกแล้วยังรู้จักเคารพความเป็นส่วนตัวคนอื่นใช่ไหมล่ะโอ้ฉันทำเกินไปตรงไหนฉันเป็นพลเมืองดีถ้าฉันไม่เห็นจดหมายจากธนาคารก็ไม่รู้ว่าเดือนที่แล้วมันรูดบัตรไปเท่าไหร่เท่าไหร่เหรอ60,000 หยวน60,000 หยวนเหรอนี่ซอนจะซื้ออะไรใช้เงินจะไม่ซื้ออะไรนะทำไมแกถึงใช้เงินเยอะขนาดนี้ทุกคนจะถามอะไรเยอะแยะหนูไม่ได้ขอให้ทุกคนช่วยจ่ายเอาเป็นว่าเงินนั้นหนูจัดการเองได้ซอนมาสันอย่าถามเลย
ฉันไปแอบค้นห้องมันมาแล้วมันไม่ได้ซื้ออะไรจริงๆอ้าวโหนี่เธอไม่ให้เกียรติใครเลยเนาะอะไรล่ะแม่ทุกคนเป็นแบบนี้แหละคิดว่าแม่มีใครค้นของของเราเหรอนี่น้องพี่นายคิดว่าซันซานไปมีแฟนเลยให้เงินเขาใช้หรือเปล่าไม่จริงนะเรื่องนี้นายจัดการนะจัดการอะไรนายเป็นตำรวจนี่นายเก่งเรื่องสืบคดีไม่ใช่เหรอสืบเสร็จแล้วเขียนรายงานให้ฉันก็ได้นะเป็นเรื่องเป็นราวก็น่ากลัวเธอจะใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่รู้ว่าเธอมีเรื่องอะไรทุกคนน่ารำคาญจริงเมื่อเช้ายายก็ถามแม่ก็ถามก็ใช้เงินไปแล้วนี่แค่นี้นะซันซานเป็นอะไรเหรอคะพี่ฉันจำได้ว่าเดือนที่แล้วซันซานรูดบัตรไป60,000ก็เลยถามว่าเธอเอาเงินนั้นไปทำอะไรแต่พอถามแล้วก็ไม่ยอมบอกแม่ลูกก็เลยทะเลาะกันโหตั้ง60,000เลยนะต้องถามจริงๆแล้วล่ะใครๆก็รู้ที่แย่สุดคือฉันอยู่ตรงกลางพี่สาวก็บอกให้รีบสืบหาความจริงพอถามหลานหน่อยก็โมโหใส่ฉันคราวนี้ปวดหัวจริงๆเลยปวดหัวขนาดนี้ดูท่าคุณจะไม่เคยจีบสาวเลยเกี่ยวกันด้วยหรือไงก็ใช่นะสิคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณทำแฟนโมโหวิธีเดียวที่จะทำให้แฟนยอมคุยด้วยไม่ใช่คุยกันด้วยเหตุผลแต่คือเอาใจเธอต่างหากเข้าใจไหมนึกว่าเธอจะมีความคิดดีๆจะหลอกถามอ้อมๆหรือถามนุ่มนวลฉันก็ใช่มาแล้วปัญหาคือแค่ฉันอ้าปากถามหลานฉันก็ปิดปากไม่พูดทันทีเรื่องแบบนี้ก็รับมือยากจริงๆนั่นแหละถ้าฉันเป็นคนถามอาจจะดีขึ้นหน่อยมั้งเธอจะช่วยฉันจริงเหรอลองดูก็ได้แต่มีข้อแม้นะอาหารญี่ปุ่นโรงแรม5ดาวตกลงไหมตกลงวันอาทิตย์นี้ตั๋วคอนเสิร์ตบนที่ซันซานชอบมากจะเปิดขายบัตรที่ห้างแถวบ้านฉันถึงตอนนั้นเขาต้องไปซื้อแน่เธอก็แค่แกล้งผ่านไปทางนั้นเหลือแค่300หยวนขนาดตั๋วถูกสุดยังไม่มีปัญญาซื้อหรือต้องรูดบัตรอีกแล้วเนี่ยฮายซันซานสิงเฟิงบังเอิญจังจริงด้วยโหเธอซื้อของมาเพียบเลยปกติทำงานเหนื่อยจะตายก็ต้องให้รางวัลตัวเองหน่อยสินี่ฉันมีเทียนหอมลาเวนเดอร์อยู่นะเธอบอกว่าเธอชอบมากฉันให้นะจริงเหรอขอบใจนะไม่เป็นไรนะซันซานวันนี้ฉันรีบออกจากบ้านเลยหยิบกระเป๋าตังค์ผิดไม่ได้เอาบัตรเครดิตมาด้วยแต่ฉันอยากไปช้อปปิ้งต่อเงินสดไม่พอแล้วเธอช่วยรูดบัตรให้ฉันก่อนได้ไหมพอกลับบ้านฉันโอนคืนให้เธอเลยโทษทีนะฉันรูดบัตรเกินวงเงินแล้วเกินวงเงินเหรอแต่ปกติบัตรจำกัดวงเงินไว้ไม่กี่หมื่นนี่เธอซื้อของมือเติบแน่ๆเลยเปล่านะปกติฉันประหยัดมากไม่ใช่เงินมือเติบหรอกใช้เกินวงเงินได้ยังไงเพราะว่าเฮ้ยเป็นอะไรไปบอกฉันได้นะก่อนหน้านี้ฉันเจอคนจากบริษัทโมเดลลิ่งเขาบอกช่วยแนะนำฉันไปเป็นนางแบบได้พูดจนฉันอยากไปเขาบอกว่าถ้าฉันผิวดีกว่านี้หน่อยจะได้งานแบรนด์เครื่องสำอางเยอะจะได้ค่าตัวสูงขึ้นเขาให้ฉันไปทำคอร์สเสริมสวยกับบริษัทหนึ่งด้วยฉันรูดบัตรหมดไปทีเดียว60,000กว่าแต่สุดท้ายไม่ได้งานสักงานแถมยังไม่ได้ไปเสริมสวยเลยสักครั้งฉันรู้เลยว่าโดนหลอกอ่ะแล้วเธอได้ไปทวงเงินนั่นหรือเปล่าอ่ะฉันโทรหาเขาตั้งหลายครั้งแล้วแต่เขาไม่รับสายเลยฉันไม่กล้าบอกแม่กับยายแม้แต่น้าฉันก็ไม่รู้เธอนี่เป็นโง่จริงๆเธอไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยเธอทวงเงินนั่นมาเองประจำที่แล้วไม่ต้องห่วงฉันจะคอยดูทุกขั้นตอนสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะได้ยินว่าที่นี่รับสมัครนางแบบฉันได้ไปเทสหน้ากล้องไหมคะใช่ค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะค่ะคุณครับมาสมัครเป็นนางแบบเหรอกรอกข้อมูลก่อนนะครับค่ะฉันแค่มาสมัครนางแบบทำไมต้องเขียนช่วงรอบเดือนด้วยแม้แต่กรุ๊ปเลือดกับโรคติดต่อก็ต้องเขียนนี่มันอะไรกันเนี่ยบางครั้งเราจะให้ใส่ชุดว่ายน้ำถ้าหากรั่ววันไหนคุณไม่สะดวกเราจะได้จัดการให้ดีขึ้นส่วนกรุ๊ปเลือดกับโรคติดต่อบางครั้งเราจะรับโฆษณาบริษัทยาผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักถ้าหากคุณมีโรคประจำตัวและบริษัทยารู้จะดูไม่ดีได้อ๋อที่แท้ก็แบบนี้เองหลอกไปมั่วๆก็พอไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงหรอกคุณลู่ใช่ไหมครับอ๋อคุณเป็นพนักงานต้อนรับที่โรงแรมนี่เองเข้าเรื่องเลยดีกว่าค่ะฉันมาสมัครงานที่นี่ก็เพราะอยากหาเงินที่นี่หาเงินได้เยอะไหมงานที่บริษัทโมเดลลิ่งรับมามีเจเวลรี่นาฬิกาเครื่องสำอางกระเป๋าแฟชั่นโรซิ่งและอื่นๆออกงานครั้งหนึ่งได้เงินประมาณหลายแสนอีกไม่นานคุณก็ได้เงินก้อนใหญ่โหเงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วเมื่อไหร่ถึงจะมีงานเข้ามาล่ะคุณไม่ต้องรีบร้อนหรอกครับแต่ผมว่าผิวพรรณของคุณลู่เนี่ยมันผิวฉันไม่ทำไมเหรอพูดตามตรงนะบริษัทเรารับงานเครื่องสำอางเป็นแบรนด์ระดับโลกทั้งนั้นถ้าผิวพรรณของคุณลู่ดูดีกว่านี้อีกหน่อยเราจะช่วยคุณรับงานได้ง่ายขึ้นต้องทำยังไงบ้างเหรอคะงั้นแบบนี้
เรามีบริษัทเสริมความงามช่วยเสริมสวยให้คุณได้รับรองว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แถมยังได้ส่วนลดด้วย 60,000 กว่าเองเงินไม่ใช่ปัญหาค่ะวันหลังให้คุณช่วยรับงานให้ฉันฉันก็ได้คืนมาแล้วแน่นอนอยู่แล้วไม่ทราบว่าคุณจะจ่ายเงินยังไงผมจะได้ช่วยคุณทำเรื่องให้ได้เลยบัตรเครดิตทุกคนอย่าไปเชื่อคนนี้นะเขาโกหกอะไรนี่คุณพูดอะไรของคุณอยากจะมาโกหกคนนี้ยังไงล่ะเขาเคยหลอกว่าจะพาไปเสริมความงามรูดบัตรฉันไป 60,000 แต่ไม่ได้งานเลยสักงานเอาเงินคืนมาโอ้โหหลอกได้แล้วคุณอย่ามากล่าวหากันแบบนี้สิยังดีที่เธอมาทันเวลาเมื่อกี้ฉันเกือบโดนเขาหลอกแล้วทุกคนอย่าจ่ายเงินนะไม่มีทางได้งานหรอกชื่อฉันเธอออกไปเถอะนะนี่คุณมาหาเรื่องกันใช่ไหมอย่าทำความบ้านะไม่งั้นฉันแจ้งตำรวจขอโทษนะครับที่พนักงานของผมก่อเรื่องแบบนี้ผมจะจัดการให้เองส่วนปัญหาเรื่องเงินผมจะโอนคืนให้ทันทีรีบโอนเงินก้อนนั้นคืนให้คุณผู้หญิงซะกรุณารอสักครู่นะครับเร็วจังได้รับเงินเมื่อกี้เสร็จแล้วก็ไปซะขอบใจเธอมากนะฉันต้องเลี้ยงข้าวเธอแล้วล่ะไปกันเถอะไปกันเราก็ไปด้วยสิจะอยู่ทำไมว่าอดเป็นนางแบบเลยไมเคิลเธอมาได้ยังไงก็คิดถึงนายนี่ไปกินข้าวนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเป็นอะไรไปเฮ้ยเขาฉันอ่อนไปหมดเฮ้ยตอนแรกจะไม่กลัวหรอกแต่เมื่อกี้อันตรายมากจริงๆอย่ามองข้างหลังนะมีอะไรเหรออย่ามองข้างหลังมีอะไร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 มาแล้วนี่เด้อ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 กลัวกลัวเร็วเข้าเร็วเข้ากลัว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 แล้วรู้จักกลัวแล้วหรือยังล่ะเราขึ้นเรื่องของคนอื่นเหรอขอโทษค่ะยินดีต้อนรับน้าเหรออเฟิงเป็นคนคิดแผนนี้เองแต่ในฐานะน้าของเธอก็มีหน้าที่ปกป้องพวกเธอให้ปลอดภัยอ๋อเตรียมกันไว้แต่แรกนี่เองเธอดูไหมเพราะว่าเรื่องของเธอทำให้หมวดคูนอนไม่หลับทุกคืนกินข้าวก็ไม่ลงผอมลงไปตั้งเยอะเลยนะขอบคุณค่ะนะคราวนี้ถือว่าเป็นบทเรียนวันหลังระวังหน่อยล่ะรู้แล้วค่ะแค่ขอบคุณกับรู้แล้วดูเหมือนจะน้อยไปหน่อยนะอาเฟิงอยากให้ฉันเรียกอาหารญี่ปุ่นหลังเสร็จงานจริงสิเธอเพิ่งได้เงิน 60,000 คืนชดเชยหน่อยแล้วกันนะงั้นฉันเรียกทุกคนเองบ๊ายบายบ๊ายบายไปเถอะนะมีเอาดีกว่านี่ไปเถอะนะไม่ต้องกลัวมีพวกเราอยู่มาคุณป้าเจลลี่อ้าวอาเฟิงทำไมกลับมากับเซียวฉิงล่ะอ๋อนี่แอบไปเดทกันเหรอมาไม่ใช่ค่ะเรากับซานซานไปช้อปปิ้งด้วยกันนะโอ้ไม่เข้าใจบางคนเลยจริงๆนี่เก่าก็ยังไม่จ่ายยังเหลือเงินไปช้อปปิ้งอีกหรอเนี่ยไปสิไปเถอะนะอุ๊ยอะไรหนูซื้อคอลลาเจนมาฝากแม่ดีต่อผิวพรรณโอ้โถเอ้ยฉันผิวพรรณดีจะตายต้องใช้ของพวกนี้ด้วยเหรอเปลืองเงินจริงๆทำไมยังรูดบัตรไม่พออีกหรือไงเอาอีกเอาอีกแล้วที่จริงก่อนหน้านั้นหนูช่วยรูดให้เพื่อนตอนนี้ได้เงินคืนเลยซื้อให้แม่ได้ไงโหเงินตั้ง 60,000 หยวนได้คืนมาง่ายๆเลยงั้นเหรอซันซานใจอ่อนไม่อยากทวงคนอื่นใช้ขมวดคูเลยไปคุยกับเพื่อนซันซานให้รู้เรื่องค่ะก็เลยได้เงินคืนมาหมดแล้วอ่ะเฟิงเธอนี่แม่พระดีจริงๆแป๊บเดียวก็ดูแลครอบครัวแฟนเป็นแล้วแม่พูดเกินไปแล้วเนอะเอาหน้าเอาหน้าตอนนี้เรื่องร้ายผ่านไปแล้วพวกเธอสองแม่ลูกเลิกทะเลาะ กันได้แล้วนะขอบใจมากนะจ๊ะอ่ะเฟิงจ๋าอยากกินอะไรจ๊ะบอกมาอ๋อไม่ต้องหรอกค่ะคุณป้าไม่ต้องเกรงใจฉันช่วยคิดเมนูให้เองเซียวเฉียงรับแขกหน่อยอันนี้คุณยายหนูช่วยค่ะนี่รีบไปกดไปลองดูนะขอบใจนะกินให้อร่อยล่ะบ๊ายบายอ่ะเฟิงนั่งสิขอโทษด้วยนะแม่ฉันชอบพูดเรื่องแฟนประจำเลยไม่เป็นไรค่ะคนแก่ก็แบบนี้แหละนี่แต่ถ้าคุณไม่อยากให้ฉันอึดอัดแล้วก็รีบหาแฟนเร็วๆเข้าสิโอ้ยวันหลังเธอยังคุยกับแม่ฉันเยอะล่ะจริงสิคุณจะจัดการบริษัทโมเดลลิ่งนั่นยังไงเหรอคะจะส่งข้อมูลบริษัทนั้นให้ฝ่ายอาจกรรมการเงินแล้วจะปล่อยให้พวกนั้นลอยนวลไม่ได้นี่เลือกวันมาเลยวันไหนเราไปกินอาหารญี่ปุ่นกันดีเลยนี่แต่คุณอย่าให้ซันซาเลี้ยงนะแน่นอนสิแต่เธอก็อย่ากินเยอะนะครับจะมีครอบครัวภาระหนักมากดูแล้วนะนี่วันนี้ดีไหมดีเลยโอ้ดีสมใจไม่โทรกลับมาสักครั้งเลยเป็นอะไรไป
พ่อเธอไม่ได้โทรหาเลยคิดถึงเขาเหรอจะบ้าเหรอใครคิดถึงเขากันฉันไม่มีพ่อแบบนั้นหรอกไม่เป็นไรเขาไม่รักเธอแต่ฉันรักเธอนะจะดูได้อย่างดีเลยรู้จักเอาใจเก่งนักนะจริงสิเราจะไปไหนกันนะถามอีกแล้วไปแล้วเธอก็รู้เองนั่นแหละรับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่บริษัทชิวโมเดลลิ่งโมเดลลิ่งโทรมาอีกแล้วเธอจอดรถไปคุยก่อนนะเจ้าบ้านี่เราเอาเงินลูกค้ารับหลังบริษัทเหรอรู้ไหมว่าเธอมีมูลค่าเท่าไหร่ถ้าเกิดตำรวจจับไปที่สน.แกชดใช้ฉันไหวเหรอซินจือหยางภาวะตกไข่ปกติเหรไม่เขาจะทำอะไรเหยาๆลูกพ可以留起，往日记忆通通串起。